ชาวเน็ตไม่จบหาดราม่าให้แอนทองประสมอ้างเคยเจอกับตัวที่ร้านกาแฟไม่จบชาวเน็ตรายหนึ่งอ้างเคยเจอเหตุการณ์ไม่ประทับใจในร้านกาแฟกับนางเอกค้างฟ้าแอนทองประสมเติมเชื้อไฟให้ดราม่าต่อเนื่องตกเป็นดราม่าอย่างต่อเนื่องสำหรับนางเอกระดับตำนานแอนทองประสมหลังเผลอตกดีเจนุ้ยกลางเวทีในงานเอ็นเกมทรยศปิดโรงดูตอนจบแม่แอนจะขอโทษดีเจนุ้ยแล้วผ่านทางคอมเมนต์ไอจีโดยบอกว่านุ้ยพี่ขอโทษตอนนั้นพี่จำความอะไรไม่ได้เลยดราม่าถล่มแอนทองประสมตกดีเจนุ้ยดังสนั่นกลางเวทีชาวเน็ตเดือดสุดดูเหมือนชาวเน็ตจะยังไม่จบกับผู้จัดและนักแสดงชื่อดังคนนี้มีการขุดคลิปสัมภาษณ์ของนักแสดงหลายคนที่เล่าถึงวีรกรรมตอนทำงานกับแอนที่ทำเอาชาวเน็ตหลายคนไม่โอเคแต่สิ่งที่ทำให้ตาลุกวาวเห็นจะเป็นชาวเน็ตคนหนึ่งที่เล่าว่าเราเคยทำงานที่คาเฟ่ที่หนึ่งคุณเขาก็มาใช้บริการปกติพร้อมถือเครื่องดื่มที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์เข้ามาเต็มกระเช้าร้านเราจะมีกฎอยู่คือถ้าลูกค้านำสินค้ามาถ่ายในร้านแล้วนำภาพไปใช้เชิงพาณิชย์จะมีค่าบริการชั่วโมงละ1,500ฟิลเช่าสตูดิโอมีป้ายติดและตั้งบอกกฎอยู่ทุกโต๊ะรวมทั้งหน้าเคาน์เตอร์เขามาออเดอร์เสร็จไปนั่งโต๊ะทุกอย่างยังปกติจนกระทั่งเขาเริ่มถ่ายภาพกับผลิตภัณฑ์และเราที่เป็นพนักงานเดินไปแจ้งกฎให้ทราบตามที่ป้ายในร้านบอกเพราะเกรงว่าเขาอาจจะไม่เห็นป้ายพอเราแจ้งเสร็จเดินกลับมาทำงานปกติแต่สักพักเห็นเขาคุยกับผู้จัดการแล้วเดินมาหน้าเคาน์เตอร์พร้อมกับบอกว่าพี่ยกเลิกออเดอร์นะคะพนักงานทุกคนงงแจ้งว่ารีบรอคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเร่งให้ทางครัวทำเป็นเทคอะเวย์ให้เขาตอบกลับมาเสียงไม่พอใจว่าไม่กินแล้วค่ะพร้อมชี้หน้าพนักงานแล้วบอกว่าพี่ไม่เคยเจอใครใจแคบเท่านี้มาก่อนเสียความรู้สึกมากไปมาหลายร้านไม่เคยเจออะไรแบบนี้ใจแคบมากพร้อมกับเดินออกจากประตูไปท่ามกลางความงุนงงของทุกคนว่าเราทำผิดอะไรกับการแจ้งกฎของทางร้านให้ลูกค้าทราบพี่ที่เป็นเพื่อนร่วมงานเราเคยเป็นแฟนละครเขาพอเจอเหตุการณ์นี้เข้าไปคือทุกคนบอกว่าไม่เอาแล้วไม่คิดว่าจะเจออะไรแบบนี้จับตาสภา24ตค.ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ถ่ายทอดสดรับฟังความเห็นกม.ชาติพันธุ์ปฏิพัฒน์เผยเหลือ45ร่างกม.ในกระบวนการรับฟังความเห็นขอวิป2ฝ่ายเตรียมความพร้อมนำเข้าพิจารณาลั่น24ตุลาคมนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ถ่ายทอดสดประชุมรับฟังความเห็นเมื่อเวลา10:30 นวันที่18ตุลาคม2566ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เป็นประธานการประชุมหลังเปิดให้สมาชิกหารือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แล้วนายปฏิพัฒน์แจ้งถึงความคืบหน้าของร่างกฎหมายที่อยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นหรือผ่านกระบวนการแล้วเสร็จว่าขณะนี้ส.ส.และผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เสนอร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.มาแล้ว47ฉบับนายปฏิพัฒน์กล่าวต่อว่าแบ่งเป็นร่างที่เสนอโดยส.ส. 46ฉบับและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง1ฉบับอย่างไรก็ตามได้มีผู้ถอนร่างออก2ร่างทำให้เหลือร่างกฎหมายในกระบวนการพิจารณา45ฉบับทั้งนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาได้ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการประสานงานวิปทั้ง2ฝ่ายว่าร่างกฎหมายที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นและได้บรรจุเข้าระเบียบวาระแล้วจะมีความพร้อมนำเข้าพิจารณาในเวลาใดนายปฏิพัฒน์กล่าวอีกว่าทั้งนี้ส
สำหรับร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองเสนอโดยนายลาวฟังบัณฑิตเทิดสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกิโลกรัมและคณะจะจัดรับฟังความคิดเห็นโดยเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาหารือที่รัฐสภาและถ่ายทอดสดผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในวันที่24ตุลาคมถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่จะมีการถ่ายทอดสดการรับฟังความเห็นที่รัฐสภาNayak Rathamantri ไม่หวั่นถูกร้องป.ช.องค์ตั้งผู้บัญชาการตำรวจพร้อมชี้แจงศึกษากมดีแล้วไม่รู้อำนาจนายกรัฐมนตรีพร้อมชี้แจงหลังทนายอนันชัยร้องป.ช.ถึงการแต่งตั้งเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจมั่นใจได้ศึกษากฎหมายดีแล้วทำด้วยความชอบธรรมไม่ได้รู้แก่อำนาจเมื่อเวลา 15:30 นวันที่17ตุลาคม2566ตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐประชาชนจีนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายอนันชัยชัยเดชทนายความยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เพื่อไต่สวนชี้มูลความผิดกรณีการฝ่าฝืนจริยธรรมนักการเมืองตามรัฐธรรมนูญมาตรา219แต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจโดยมิชอบว่าตนเชื่อว่าการตัดสินใจของตนในวันนั้นตั้งอยู่บนบรรทัดฐานของความยุติธรรมไม่ได้รู้ด้วยอำนาจและทำตามรัฐธรรมนูญไทยทุกประการในวันที่เข้าประชุมมีการเสนอ4ชื่อขึ้นมาเพื่อพิจารณาแสดงว่าทั้ง4ท่านมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกและคุณสมบัติในการพิจารณาคือเรื่องอาวุโสเรื่องความรู้ความสามารถและความเหมาะสมตรงนี้ได้อภิปรายอย่างกว้างขวางทุกท่านอภิปรายอย่างไม่มีการจำกัดได้พูดคุยและโหวตกันอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาวันนั้นผลที่ออกมาคือ902หมายถึง9คะแนนคือผู้ที่สนับสนุนเห็นด้วย0คือไม่มีใครปฏิเสธและ2คือการยกเว้นออกเสียงผมมั่นใจว่าการกระทําของผมวันนั้นทําด้วยความชอบธรรมไม่ได้รู้ด้วยอํานาจนายกรัฐมนตรีกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่ามีการระบุว่าการแต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจมี2กรัมตํารวจคือพลตํารวจเอกวินัยทองสองและนายฉัตรชัยพรหมเลิศซึ่งเป็นกรรมการสอบสวนกรณีเจ้าหน้าที่ตํารวจบุคคลบ้านพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจนายเศรษฐากล่าวว่าได้เช็คกับฝ่ายกฎหมายแล้วว่าแม้ทั้งสองท่านจะอยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการปฏิบัติหน้าที่ยืนยันว่าได้ตรวจสอบมาอย่างดีแล้วก็พร้อมชี้แจง